ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel สอนเบสครับผมแล้วนี่ผมมีเบสตัวนี้มาแนะนำครับเบสมามีหัวอันดับแรกที่ผมบอกเลยก็คือเบสตัวนี้ใส่ทานครับเคยบอกไปหลายคลิปแล้วใส่ทานกระบวนเอามาเรียงวงจรดังนั้นความหนาของมันมีความเหนียวของมันมีนะครับส่วนการที่จะตั้งสายว่าจะยุ่งยากไหมตัวนี้มีการพัฒนาจากตัวเดิมนะครับในเวอร์ชันเดิมนี่ครับนี่คือดูก้นสายมันแต่ใครหลายๆคนบอกว่าจะตั้งสายอย่างไรเขาจะใช้เหรียญแบบนี้เหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10หมุนครับตั้งสายตามที่เราต้องการได้เลยหมุนเข่งนะครับแล้วก็คอหัวจะเป็นแบบนี้ใส่สายปกติได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนะราคาแบบนี้มาอ่ะเรามาดูตัววงจรของมันอยู่ตรงนี้วอลลุ่มอันแรกเนี่ยเป็นวอลลุ่มรวบรวมทั้งหมดเลยครับเป็นวอลลุ่มความดังของมันทั้งหมดเลยนะตัวนี้ส่วนตัวนี้นะฮะก็เป็นวอลลุ่มเขาเรียกว่าวอลลุ่มเกี่ยวกับแทร็กหน้าและแทร็กหลังนี่คือเล่นตรวจตัวหน้าแต่หนาหน่อยนะครับประกอบตัวข้างหลังนี่จะเป็นใจแทร็กข้างหลังมันจะค่อนข้างที่จะแหลมนิดนึงแหลมนี่คือมันจะมีกึกหนึ่งของมันนะข้างหลังนี่คือแทร็กเฉยๆส่วนไอ้3ปุ่มข้างล่างเนี่ยตามนั้นเลยตัวนี้จะเปลี่ยนเสียงโลครับโลเสียงกลางเสียงแหลมที่คือทำให้เสียงได้แหลมขึ้นเรามาดูเสียงโลก่อนโลของตัวนี้ได้ขนาดไหนผมหมุนสุดนะนี่ธรรมดาวอลลุ่มสุดและธรรมดาแต่ถ้าผมหมุนโลนะราคา12,500ผมว่าคุ้มนะเอ๊ะถ้ามันผ่อนได้ผมก็จะผ่อนแล้วอ่ะนี่คือเสียงโลของเขานะครับแล้วก็มาดูด้วนๆเสียงกลางนะครับผมเอาโลกับเสียงกลางนี่คือกลางนี่คือปิดกลางทู่ๆหน่อยแต่เป็นเม็ดอยู่นะดันกลางเข้าไปสุดเลยในส่วนตัวผมนี่กลางยังไม่ชัดเจนแต่โลมาเยอะกว่าตัวนี้ฮึโลเยอะกว่าเอามาดูเสียงแหลมครับถ้าแหลมปิดแหลมทู่ไปถ้าเปิดแหลมชัดนิดนึงแต่ยอมรับว่าเสียงโลจะค่อนข้างที่จะมาเยอะกว่าของตัวนี้ดูการจอยแท็กด้วยครับเราจะจอยแท็กด้านนี้ก็คือจอยแท็กคู่กันเลยนะทำบาลานซ์กันส่วนอัพซาวลองมาผสมกันดูว่าจะชอบแบบไหนถ้าเป็นผมนะผมขอหาซาวที่ผมชอบก่อนโอมาก่อนแรมสุดกลางสุดเลยครับเสียงค่อนข้างมุ่งหน้าทางตะวันตกไปยังถนนช้างคลานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนช้างคลานแทปปิ้งของทรายเส้นล่างเขานะครับมีการตั้งคอได้ปกติเลยแทปปิ้งแบบเนี้ยมันจะเขาจะว่าผมจะใช้แท็กหลังเล่นมันจะชัดมากนะคุณผู้ชมมุ่งหน้าทางตะวันออกแล้วหลักรถใช้พลังงานได้คุ้มแล้วก็มันชัดเล่นชัดถ้าขายแบบคนสายเล่นกดก็ถือว่าเล่นได้ชัดเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วเติมอีกนิดนึงถ้าใครเข้ามาเล่นนะสังเกตว่าบาร์ของเขานะครับจะค่อนข้างที่จะเป็นแบบดูตรงนะแต่ถ้าดูแน่นเหมือนเฉียงใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมันจะเฉียงนิดๆนะเฉียงนิดๆว่ามันหลอกตาผมนะด้วยหัวตัดด้วยอย่างด้วยบาร์ก็ยาวมีทั้งหมดอยู่12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ครับ24จะ
ยาวๆเข้าไปด้านในเลยโอเคถ้าใครชอบใจอย่างไรนะครับติดต่อผมเข้ามาเลยก็แล้วกันนะด้านล่างใต้คลิปนะครับฝากด้วยถ้าใครชอบใจเบ็ดไม่มีหัวหรือว่าหัวตัดในทรงนี้นะครับผมแล้วเจอกันว่าตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเจอกันครับผมสวัสดีครับผม